ถ้าพูดถึงเรื่องของการหลอกลวงตอนนี้นับตั้งแต่ที่มีคดีเดอะไอคอนเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็ปรากฏว่าหลายๆคนที่ไปร่วมลงทุนในธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจอื่นๆเลยค่ะที่ไม่ได้ขายอาหารเสริมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายตรงหรืออะไรอาจจะเป็นการลงทุนในรูปแบบอื่นๆก็เริ่มเปิดกันออกมามากขึ้นว่าตัวเองเคยโดนธุรกิจยังไงหลอกลวงเคยเจออะไรอย่างล่าสุดวันนี้ไปกันอีกที่ตำรวจสอบสวนกลางเอาพยานหลักฐานไปทั้งหมดเลยนำผู้เสียหายไปทั้งหมดเลยนำโดยทีมทนายความของสภาทนายความเพื่อจะพาไปบอกว่าเคยร้องไปแล้วแต่มันก็ไม่คืบสุดท้ายก็ต้องร้องกันอีกรอบนึงค่ะคือวันนี้ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนายกิตติคุณแสงหิรันตัวแทนจากสภาทนายความเนี่ยแล้วก็นางอภัยตีเจริญศักดิ์อายุ55ปีเนี่ยและผู้เสียหายอีก20กว่าคนเนี่ยเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความเอาผิดบริษัทผลิตพลังงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานสะอาดแห่งหนึ่งหลอกร่วมลงทุนมีสมาชิกเสียหายทั่วประเทศกว่า 70,000 คนคือผู้เสียหายเนี่ยนางอภัยตีเนี่ยบอกเลยนะครับว่าปี62ผู้เสียหายส่วนใหญ่ได้รับลิงก์จากบริษัทดังกล่าวเกี่ยวกับการนำเงินเกษียณอายุไปลงทุนต่อยอดจึงได้มีการชักชวนเพื่อนร่วมลงทุนเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานสะอาดมีการโฆษณาว่าเครื่องดังกล่าวเนี่ยสามารถขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศหากซื้อหุ้นราคา100บาทจะได้เงินปันผลใน50สัปดาห์และหลังจากนั้นจะได้เงินปันผลตลอดชีวิตจึงมีผู้เสียหายจำนวนมากเข้าร่วมลงทุนซึ่งบริษัทดังกล่าวอ้างว่าจะเป็นเงินปันผลเนี่ยถูกหัก 10% เข้าสัมภาระและก็จะมีเงินปันผลเนี่ยให้กับผู้แนะนำด้วยอ่ะเห็นไหมผลตอบแทนมาคนที่ชวนคนมาก็ได้เงินด้วยใช่ค่ะมันก็เหมือนกับว่ายิ่งชวนคนมาเยอะตัวเองก็จะได้เงินเยอะเขาก็แบ่งกลุ่มผู้เสียหายออกเป็นกลุ่มกันกลุ่มแรกก็คือคนที่เริ่มลงทุนก่อนค่ะเมื่อเดือนกันยายนปี2562กลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่เริ่มลงทุนในช่วงเดือนธันวาคมปี62จนถึงเมษายนปี63และกลุ่มที่3ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2563ทั้งหมดนี้ได้เงินปันผล 3% นะคะในช่วง30สัปดาห์แรกและช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างที่กลุ่มที่2กับกลุ่มที่3เนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อมันมีเงินปันผลจริงๆนะก็เริ่มระดมคนเพิ่มไงคะได้เร็วได้เยอะทีนี้ก็เริ่มระดมเงินเพิ่มระดมหุ้นระดมคนมีการโอนเงินไปจำนวนมากหลักแสนหลักล้านกันไปจนกระทั่งช่วงพฤษภาคม2563โปรแกรมการลงทุนได้มีการปิดตัวลงค่ะเนื่องจากมีการถูกยึดทรัพย์ทีนี้โอ้โหเดือดร้อนกันสิคะทางผู้เสียหายก็พยายามจะติดต่อบริษัทติดต่อแอดมินกันค่ะแล้วก็เลยมีการเกลี้ยกล่อมกันในกลุ่มไลน์สมาชิกที่มีกว่า 2,000 คนบอกว่าเอาเดี๋ยวเรามาคุยกันเสียหายกันยังไงแบบไหนไม่ต้องแจ้งความหรอกนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอะไรแก้ไขได้ก็แล่งแก้ไขกันเรื่องเนี่ยมีการยื่นขอความเป็นธรรมกับศาลมีทั้งศาลชั้นต้นนะคะจนกระทั่งไปยื่นอุทธรณ์กันแล้ว 5-7 ครั้งด้วยกันแต่สุดท้ายบริษัทดังกล่าวก็ไม่สามารถที่จะนำเอาเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นมาแสดงเป็นหลักฐานได้แล้วเรื่องราวมันถูกยุติลงไปด้วยเหมือนกับจบเหอะค่ะไม่มีเครื่องอะไรเลยเงินก็ยังไก่เกี่ยกันไม่จบแล้วขึ้นศาลกันมาแล้วผู้ที่ได้รับความเสียหายในกลุ่มแรกโอเคได้รับการเยียวยาเพราะว่ากลุ่มนั้นเป็นกลุ่มช่วงเริ่มต้นใหม่ๆแต่กลุ่ม2กลุ่ม3ที่เขามาช่วงหลังๆเนี่ยค่ะเขาไม่ได้รับการเยียวยาก็เลยจำเป็นจะต้องเดินหน้าแจ้งความยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งและก็ไปดำเนินคดีกับสถานีตำรวจใกล้บ้านแต่ละแห่งก็เวียนกันไปเนี่ยค่ะสุดท้ายเมื่อมันยังไม่ได้เกิดอะไรเลยอ่ะแล้วทรัพย์สินก็ถูกอายัดไปหมดแล้วถ้าถูกอายัดไปหมดแล้วผู้เสียหายจะได้คืนไหมล่ะก็ไม่ได้ถูกไหมคะครับก็ต้องมาขอความร่วมมือจากสภาทนายความเนี่ยแหละค่ะคือตรงนี้ต้องระวังนะฮะเพราะว่าการที่ระดมคนมามากๆเนี่ยผู้เสียหายอาจจะต้องเป็นผู้ต้องหาเพราะว่าที่ผมพูดถึงตอนต้นเนี่ยมันมีคำว่ามีการปันผลให้กับผู้แนะนำก็หมายความว่าถ้าเอาคนเข้ามามากคุณจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วเนี่ยคุณยังได้เงินจากการเกณฑ์คนเนี่ยมาลงทุนด้วยใช่ค่ะก็เลยทำให้ที่สุดแล้วเขาบอกว่าผู้เสียหายในการลงทุนกับธุรกิจพลังงานสะอาดตรงนี้น่าจะมีสูงถึง 70,000 คนแต่บางคนอาจจะอายค่ะ
ไม่กล้าที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมหรือบางคนก็ไม่รู้ข้อกฎหมายแล้วก็เลยไม่ได้ออกมาเรียกร้องด้วยกันนะคะมีเสียงของตัวแทนผู้เสียหายเล่าให้ฟังคร่าวๆไปฟังกันหน่อยค่ะดังนั้นเนี่ยเขาจะมีแม้กระทั่งด็อกเตอร์ออกมากล่อมตลอดเวลาให้เรานิ่งๆอย่าให้เราไปแจ้งความถ้าเกิดแจ้งความแล้วเราจะโดนข้อหาแล้วก็โดนแจ้งกลับนะคะเพราะนั้นประชาชนอย่างพวกเราก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายก็คือรอตามที่เขาบอกนะคะรอตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมปี63จนถึงปัจจุบันเขาก็มีจดหมายออกมาเรื่อยๆว่าเขาจะรับซื้อหุ้นตามราคาต้นทุนที่เรามีอยู่แต่ก็ยังไม่รับซื้อจริงบอกว่าจะเยียวยาก็ยังไม่มีเยียวยาจริงแถมนะตอนนี้เขาก็ยังเปิดบริษัทอีกหลายบริษัทในการที่จะมาหลอกลวงคนที่บอกว่าช่วงนี้ก็คือให้มาลงทุนตรงนี้ก่อนจะได้เงินปันผลไปใช้ก่อนช่วงที่รอบริษัทนี้อะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ตกเป็นเหยื่อเขาเป็นบริษัทครั้งที่2ที่3อยู่นะคะดังนั้นสิ่งที่เรามาเรียกร้องเพื่อขอความเป็นธรรมนะคะคือถึงแม้เขาบอกว่าเขาจะถูกปปง.นะคะยึดทรัพย์แล้วก็ศาลตัดสินชั้นต้นในวันที่24มีนาคม2566เขาก็ยังไม่ยอมรับคำตัดสินศาลเขาก็บอกว่าเขาจะขออุทธรณ์ศาลท่านก็เมตตานะคะให้อุทธรณ์รู้สึกว่าจะมาประมาณ 5-7 ครั้งเพื่อที่จะให้นำเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ไปโชว์แต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปโชว์หรือไปแสดงศักยภาพให้ศาลท่านเห็นว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เขาผลิตเนี่ยจะสามารถส่งออกนอกประเทศหรือจะส่งออกในประเทศได้ในส่วนวันนี้เรามาขอความช่วยเหลือในเรื่องของคดีอาญาเพราะเราเล็งเห็นว่าถ้าวันนี้เนี่ยศาลแพ่งจะตัดสินก็แล้วแต่เรายอมรับในการตัดสินว่าเราเข้าทันหรือไม่ทันอันนี้เราไม่รู้เพราะว่ามันมีเงินอยู่แล้วประมาณเกือบ400ล้านที่จะตกเป็นของแผ่นดินแต่พวกเรายังเดือดร้อนอยู่ประชาชนหลายหมื่นคนยังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะคะเราประชาชนผู้เสียหายทั้งสิ้นประมาณ 70,000 กว่าคนแต่หลายคนไม่กล้าที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะว่าโดนขู่ด้วยนะคะโดนติดตามด้วยโดนหลายสารพัดทุกวันนี้ก็ยังโดนขู่อยู่ค่ะ